ในเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีนะครับ US Open ก็เริ่มต้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็มีนักเทนนิสมือดีนั้นตกรอบแล้วนะครับสำหรับประเภทหญิงเดี่ยวครับโดยที่อานิสกาดับวันสกานะครับเจอกับเผิงช่วยนะครับในการแข่งขันรอบที่2ของ US Open แกรนด์สแลมรายการนี้ในปีนี้เนี่ยมีรางวัลอยู่ที่ 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยนี่ 1,224 ล้านบาทนะครับที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กในสหรัฐนะครับแล้วเงินรางวัลนี่เดี๋ยวต้องไปรวมกับ US Open Series ที่ดวลกันมาในช่วงที่ไปทัวร์สหรัฐด้วยนะครับรัดวันสก้ามือสี่ของรายการจากโปแลนด์นะครับตกรอบ2ไปอย่างเหนือความคาดหมายครับแพ้นักขวดจากจีนนะครับเผิงช่วยแพ้ไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับ2เซตรวดสกอร์3-6แล้วก็4-6ครับเผิงช่วยก็เลยผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบที่3ได้ไปเจอกับโรเบต้าวินชีนะครับมือ28ของรายการจากอิตาลีต่อไปเมื่อวานนี้นี่นอกเหนือจากราวันสกาจะลงแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตามองมากเหมือนกันได้คือมาเรียชาราโปวานะครับมาเรียเป็นมือห้าของรายการนี้นะครับจากรัสเซียแล้วก็เคยคว้าแชมป์ได้มาในปี2006นะครับรอบนี้ต้องออกแรงเหนื่อยพอสมควรนะครับเจอนักขวดจากโรแมนเนียก็คืออเล็กซานดราดูเกรูนะครับผมปรากฏว่าชนะไป2-1เซตนะครับแพ้เซตแรกไปก่อน4-6แต่ว่าหลังจากนั้นอีก2เซตสมาธิยังดีนะครับชนะ6-3 6-2ก็เลยเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปครับรอบต่อไปจะเจอกับซาบินลิซิสกี้นะครับมือ26ของรายการจากเยอรมันต่อไปช่วงหลังๆวีนัสวิลเลียมเนี่ยเริ่มจะหาจังหวะของตัวเองเจอนะครับโดยเฉพาะแมตช์ที่เคยชนะน้องสาวเซเรน่าด้วยนะครับวีนัสเจ้าถิ่นมือ19ของรายการแชมป์2สมัยในรายการนี้นะครับผลงานยังถือว่ายอดเยี่ยมนะครับใช้ประสบการณ์แล้วก็เอาชนะทางพิเมียแบ็กเซนสกี้คู่แข่งจากสวิสไปได้อย่างง่ายดายนะครับ 6-1-6-4วีนัสจะไปเจอของแข็งนะครับรอบต่อไปซาร่าเอรานี่คือทางต่อไปที่จะขวางเอาไว้นะครับนี่เป็นมือ13รายการจากอิตาลีครับนั่นคือการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนะครับส่วนชายเดี่ยวเมื่อวานนี้มือดีอย่างโทมัสเบอริชมือ6ของรายการจากเช็กก็ผลงานดีครับเข้าสู่รอบ2ได้นะครับเอาชนะเลย์ตันดีวิดครับนักขวดอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกจากออสเตรเลียไป3เซตรวดสกอร์6-3 6-4 6-3 นะครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับมาร์ตินคริซานจากสโลวาเกียครับก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มเริ่มจะแผ่วไปครั้งหนึ่งครับสำหรับดีวิดหลังจากเจ็บไปนี่กลับมามีโอกาสลุ้นแชมป์แล้วมีได้แชมป์ไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้ดีวิดครับส่วนสตานิสลาสวาวรินก้าล่าสุดนี่ก็สามารถเก็บชัยชนะจนได้นะครับเอาชนะทางโทมัสเบลูชีจากบราซิลไปนะครับ3-1เซตครับ6-3 6-4 3-6และ7-6ไฟเบรก7-1นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปนะครับวันนี้ครับก็ยังคงแข่งขันในรอบที่2กันอยู่นะครับทูเทนนิส HD ก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วง4ทุ่มตรงนะครับวันนี้มีทั้งโจวินเฟรดซองก้านวัคโจโควิชรวมไปถึงมิลอสราวนิกและอดิมารีที่ลงสนามนะครับสำหรับฝ่ายชายโอ้ that's a tough shot high backhand volley one of the toughest shots in the game มาต่อกันที่ผลแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพวันที่3นะคะมณีพงษ์จงจิตและดิพิพลเพ่งทั่วเพชรนะคะพ่ายคู่แข่งจากเยอรมนีตกรอบ2จากการแข่งขันแบดมินตันลีนิง BWF World Championship 2014ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะมณีพงษ์จงจิตและดิพิพลพุ่งพัวเพชรนะคะชายคู่มือ16ของรายการจากไทยเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้ค่ะหลังพ่ายให้กับมิเชลฟุกแล้วก็โยฮันเนสโชล่านะคะคู่แข่งจากเยอรมนีไป1-2เกมด้วยสกอร์19-21 21-19และ15-21ค่ะ Well they convert on theirส่วนผลงานในประเภทหญิงคู่นะคะพุนิตาสุภจิรกุลค่ะและทรัพย์สิริแต้รัตนชัยนะคะสองสาวจากไทยเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นกันนะคะหลังพ่ายให้กับคริสติน่าพิเรซ่าแล้วก็คามิล่าริโตยูค่ะคู่เจ้าถิ่นนะคะมือ2ของรายการนี้ค่ะไป2เกมรวดนะคะด้วยสกอร์12-21และ16-21ค่ะ Well this would be some final point fantastic final point of the day yes it is What a rally!
ขณะที่ผลงานของนักตบลูกขนไก่ไทยรายอื่นๆนะคะก็จะมีหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายนะคะพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขค่ะมือ10ของรายการจากไทยค่ะก็ไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะหลังพลาดให้กับมิเชลลีคู่แข่งจากแคนาดาไป 1-2 เกมด้วยสกอร์22-20 19-21แล้วก็14-21ค่ะแล้วก็ดวงอนงอรุณเกษรกับกุญชลาวรวิจิตชัยกุลนะคะมือ12ของรายการจากไทยค่ะลอยลามผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะคะหลังเอาชนะโยฮันนาโกลิชิลสกี้กับเบียกิสมิเชลจากเยอรมนีไป2-1เกมด้วยสกอร์20-22 21-19และ21-14ค่ะส่วนชายเดี่ยวนะคะธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขค่ะสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะหลังเอาชนะเอเจจยรามจากอินเดียไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-17และ21-14ค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมติดตามชมให้กำลังใจนะคะเชียร์ทัพนักตบลูกขนไก่ของไทยได้ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทาง True Sport 7นะคะ True Sport HD 1แล้วก็ True Sport HD 3ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของกีฬารอบโลกให้ติดตามผลการแข่งขันรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับโดยที่ล่าสุดนี่น้องแต้วก็นำทีมน้ำหนักไทยสู้ศึกเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของการต่อสัญญาของดอทริเวอร์สล่าสุดก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับซึ่งมีการจดปลายประกาศเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับโดยที่ Away Clippers ก็ขยายสัญญาทางดอทริเวอร์สครับให้อยู่กับทีมโดยการเป็นหัวหน้าโค้ชต่อไปนะครับโดยที่ระยะสัญญานั้นมากถึง5ปีด้วยกันนะครับภารกิจแรกหลังจากที่สตีฟบอลเมอร์นะครับอดีต CEO ของทางด้าน Microsoft นะครับเข้ามาเป็นเจ้าของทีม Clippers คนใหม่แทนที่โดนัลด์สเตอร์ลิงนะครับคือการต่อสัญญาให้กับ Rivers ครับอยู่เป็นหัวหน้าโค้ชของทีมต่อไปจนถึงฤดูกาล2018-2019นะครับโดยที่บอลเมอร์นั้นให้เหตุผลของการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับบอกว่า Rivers นั้นไม่เพียงแต่เป็นโค้ชแล้วก็เป็นผู้บริหารเกมที่ดีที่สุดเขายังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับรักเกียรติรักศักดิ์ศรีไม่ยอมใครง่ายๆนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีความยืดหยุ่นในบางกรณีด้วยซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ Rivers จะช่วย Clippers นั้นประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับในขณะที่ Rivers ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังจะเตรียมย้ายออกจากทีมนะครับหลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องของการเหยียดผิวครับก็พูดถึงเจ้านายคนใหม่บอกว่าด้วยความมีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำของบอลเมอร์นะครับก็เชื่อว่าจะทำให้ Clippers นั้นกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับเขาก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่จะได้รับสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ครั้งหนึ่งส่วนทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ประกาศรายชื่อในกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกม2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครั้งนี้นะคะทางสมาคมได้ส่งนักกีฬาทั้งหมด13รุ่นค่ะทีมหญิงก็นำโดยน้องแต้วนะคะพิมสิริสิริแก้วเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมปี2012นะคะซึ่งก็จะขยับจากรุ่น58กิโลกรัมขึ้นมาเล่นในรุ่น63กิโลกรัมหลังทำผลงานได้ดีในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนฝ่ายชายนะคะก็มีเจ้าก๊อตจตุภูมิชินวงศ์ค่ะอันดับ4จากโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงลอนดอนเป็นความหวังนะคะของเราค่ะทั้งนี้นะคะทีมจอมพลังไทยซึ่งก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาจจะออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่นะคะมุ่งหน้าสู่ประเทศเกาหลีใต้เลยนะคะก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ 4-5 วันค่ะพร้อมกับมีพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนะคะท่านรองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติแล้วก็คุณบุษบายอดบางเตยค่ะนายกสมาคมยกน้ำหนักเนี่ยก็จะเดินทางไปกับคณะนักกีฬาอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ครับทรูชันส์ก็ยังมีโปรแกรมกีฬาดีๆได้ชมรีตามอีกมากมายนะครับในเรื่องของ True Sport Today วันนี้นะครับเริ่มที่เรื่องของฟุตบอล UEFA Champions League ก็จะมีการจับสลากกันนะครับโดยที่ในช่วงเวลา 4 ทุ่มครึ่งนะครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD นะครับก็จะมีการจับสลากกันก็จะมีการจับสลากผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุโรปด้วยนะครับในขณะที่ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟในเลกที่2นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับ AEL นะครับตี 1:45 นาที True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับ US Open 2014นะครับในรอบที่2 2ช่วงเวลานะครับ 4:00 นตรงคืนนี้และช่วงเช้า 6:00 นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ True Tennis HD ถ่ายทอดสดครับ
ส่วนแบดมินตันลีนิงเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับในวันที่47นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะถ่ายทอดสดทาง True Sport 7และ True Sport HD กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์อิตาเลียนโอเพ่นรอบแรกครับ16นาฬิกา30นาทีทางกอล์ฟชาแนลส่วนช่วงเวลาหนึ่งนะครับ 2:30 นนะครับกอล์ฟชาแนลเช่นเดียวกันครับก็จะถ่ายทอดสดในขณะที่กอล์ฟ LPGA ทัวร์ปอร์ตแลนด์คลาสสิกในรอบแรกนะครับ 5:30 นทางกอล์ฟชาแนลครับทุกท่านก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดซ้ำอีกครั้งได้นะคะรวมถึงผลการแข่งขันแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆในแวดวงกีฬาค่ะได้ทาง Facebook Fanpage รายการของเรานะคะที่ www.facebook.com/sptoday ค่ะสามารถเข้าไปแนะนำแล้วก็ติดชมได้ด้วยนะคะครับผมปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องของเกม UEFA Champions League เมื่อคืนที่ผ่านมาครับไปดูประตูสวยๆปิดท้ายรายการเรากันนะครับใน World Emotion ครับวันนี้เวลาหมดนะครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ